สวัสดีค่ะพบกับ Inspire Talk นะคะที่จะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักเขียนหรือกูรูในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาตัวเองนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามในใจว่าเอ๊ะเราจะต้องทำงานไปอีกนานแค่ไหนแล้วทำยังไงเนี่ยเราถึงจะมีชีวิตที่สบายในบ้านปลายนะคะห้ามพลาดช่วง Inspire Talk ของเราวันนี้อย่างเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับคุณทัชธรสมใจวงศ์นะคะผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะต้องทำงานอีกนานแค่ไหนค่ะซึ่งเป็นกูรูด้านการวางแผนการเงินนะคะที่วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับดีๆให้เราเกษียณรวยแล้วก็เกษียณเร็วอย่างที่ใจคิดค่ะสวัสดีค่ะคุณทัชธรค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะคำถามแรกเลยนะคะอันนี้แบบว่าโอ้อยากรู้มากเลยค่ะอย่างสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแบบนี้หลายคนเนี่ยเจอกับปัญหาทั้งเรื่องของการเงินการวางแผนทางการเงินนะคะทุกอย่างเลยแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงคะจะวางแผนยังไงในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ให้เราพ้นวิกฤตไปได้เอาแค่ช่วงนี้ก่อนก็ได้ค่ะครับผมว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับมันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะที่มันมีเรื่องวิกฤตอะไรต่างๆเข้ามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเป็นเรื่องโควิดเนี่ยมันทำให้เรียกว่าวิถีการใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างรวมถึงการซึ่งแน่นอนมันมาถึงเรื่องของการจัดสรรเงินอะไรของเราด้วยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าหลายคนที่ยังมีงานประจําทําอยู่ก็โชคดีครับแต่ว่าในขณะที่บางคนเนี่ยผลกระทบอาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวในลักษณะของเรื่องของตัวรายได้อะไรต่างๆนะที่มันอาจจะหายไปเลยหรือมันก็ลดลงมาเพราะฉะนั้นเอาถามทำว่าจริงๆช่วงนี้คงเป็นลักษณะของการที่เราอาจจะต้องมาจัดลำดับความสำคัญดีๆว่าเรื่องอะไรที่มันจำเป็นมันเร่งด่วนที่จะต้องทำก่อนนะครับซึ่งถ้าในแง่ของวางแผนการเงินเองเลยเนี่ยมันก็คงต้องมาดูในแง่ของเรื่องเฉพาะหน้าของเราหรือว่าในเรื่องระยะเป้าหมายสั้นระยะสั้นๆเนี่ยครับลงมาดูนิดนึงว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันก็คงเป็นเรื่องตั้งแต่พื้นฐานเลยแหละนั่นคือเรื่องของสภาพคล่องของเราเป็นยังไงบ้างนะครับท่านที่มีเงินเก็บมีเงินสำรองไว้อยู่ตรงนี้ก็อาจจะได้จัดสรรนะดูว่าจะเอาเงินตรงนั้นมาจะเรื่องของการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งจ่ายเรื่องของตัวหนี้สินอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดอาจจะบางท่านที่สภาพคล่องอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งว่าติดลบอย่างเงี้ยนะครับก็คงเป็นเรื่องของการที่ต้องเรียกว่าเริ่มเจรจานะครับกับโดยเฉพาะอย่างเรื่องของเจ้าหนี้และต่างๆเพื่อดูว่ามันจะมีทางออกร่วมกันยังไงได้บ้างนะครับหลักๆคงต้องมาดูเรื่องของเน้นไปเรื่องของสภาพปัจจุบันของเราแหละครับว่ามันรุนแรงหรือมันได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับซึ่งมันก็คงหนีไม่พ้นมาเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องสถานะการเงินของตัวเราเองนะอย่างที่ชวนคุยเรื่องสภาพคล่องเมื่อกี้มันก็คงต้องมาไล่มาดูเรื่องของตั้งแต่เรื่องของตัวรายรับรายจ่ายของเรานะรายรับมันได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนมันลดลงมาหรือมันหายไปเลยไหมรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างน้อยทำรายรับรายจ่ายของเราแล้วก็ดูเนี่ยครับเอามาหักลบกันดูคร่าวๆได้เลยว่าเรายังจะเป็นบวกหรือว่ามันติดลบยังไงไหมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้วางแผนจัดการอีกส่วนนึงก็คงต้องมาดูเรื่องของตัวสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินของเราหรือทำเหมือนงบสถานงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลของเราอะครับว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างเรามีหนี้สินอะไรบ้างนะครับซึ่งสินทรัพย์บางตัวมันอาจจะพอโยกมาช่วยบรรเทาเรื่องภาระหนี้สินตรงนี้ยังไงได้ไหมนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวหนี้สินระยะสั้นระยะยาวแต่ละตัวที่เรามีอยู่อันไหนที่มันมีทางที่จะพูดคุยเจรจาหรือว่าจัดการยังไงได้บ้างครับก็คงจะเป็นลักษณะตรงนั้นที่จะช่วยได้ครับผมอันนี้ถือเป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะรวมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนี้สินการบริหารสภาพคล่องแล้วก็เช็คสินทรัพย์ส่วนบุคคลนะคะว่าจะเอาไปหมุนจะเอาไปทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือ3ข้อหลักๆค่ะคราวนี้ค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้รู้สึกหลายคนคิดถึงวันเกษียณนะคะไม่ว่าจะเกษียณก่อนกำหนดหรือว่าจะเกษียณถึงกำหนดแล้วก็ตามเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีเช็คตัวเองยังไงได้บ้างคะว่าเอ้ยตอนนี้เรามีการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณที่ดีแล้วหรือยังครับคือพอพูดถึงเรื่องว่าแผนเกษียณแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นค่อนข้างเฉพาะตัวบุคคลจริงๆนะครับว่า
มันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวมากเกี่ยวข้องมากว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิถีการใช้ชีวิตนะฮะมีไลฟ์สไตล์อะไรที่มันไม่เหมือนกันไปเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่พอเราพูดถึงเรื่องการเกษียณเนี่ยเพื่อที่เราสามารถวางแผนหรือเราคำนวณตัวเลขอะไรสักอย่างออกมาได้เนี่ยแน่นอนมันคงต้องมีเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นข้อตกลงหรือว่าสมมติฐานนะครับว่าโดยทั่วไปการวางแผนเกษียณมันก็คือการที่เรามีการเตรียมเงินก้อนสักก้อนหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเพียงพอแล้วก็อาจจะแม้กระทั่งเหลือนะครับแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนเลยว่าจะใช้จ่ายตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนยังไงซึ่งอย่างที่บอกว่าพอใช้ชีวิตไม่เหมือนกันค่าใช้จ่ายนะมันก็ย้อนกลับมาที่ค่าใช้จ่ายของแต่ละคนในช่วงเกษียณตรงนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันไปด้วยนะเพราะฉะนั้นคงต้องเริ่มจากตั้งแต่ตั้งโจทย์ให้ชัดแหละครับว่าชีวิตหลังเกษียณของเราตรงนั้นเนี่ยเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนนะแล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมายังไงบ้างนะครับจากนั้นก็ต้องเป็นลักษณะของการที่เราก็ลองคํานวณดูแล้วครับว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่เราวางแผนอย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้ไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตเราเลยเนี่ยมันจะเป็นเงินก้อนเท่าไหร่นะผมยกตัวอย่างจริงๆเราสามารถคํานวณแบบง่ายๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปคํานวณซับซ้อนมากเราอาจจะนึกถึงตัวเลขแล้วก็คูณมันออกมาเป็นตัวเลขตรงๆเลยก็ได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าเรามองว่าหลังเกษียณแล้วอาจจะใช้เงินสักเดือนละประมาณตัวเลขสมมุติ30,000 บาทกัน30,000 บาทก็วันละ 1,000 นะสมมุติว่าเงินวันละ 1,000 ก็คงจะข้างหน้านะคะใช่ๆมันก็ถือว่ามันก็จะน่าจะพวกเป็นตัวเลขที่เรียกว่าพอที่จะใช้ชีวิตได้ในระดับนึงนะครับไม่ต้องถึงกับกระเบียดเกษียณมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องเผื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยแล้วเราก็คิดง่ายๆเลยครับว่าเรามีเรื่องของระยะเวลาที่เราจะใช้เงินเนี่ยไปอีกเท่าไหร่ซึ่งก็คือว่าตั้งแต่ที่เราหยุดทำงานหรือตอนเกษียณเนี่ยอาจจะ55หรือ60ก็แล้วแต่แล้วเราจะอยู่หลังจากเกษียณไปกี่ปีและสมมติผมคิดว่าคอนเซอร์เวทีฟหน่อยว่าเราอายุยืนหน่อยอยู่ประมาณสัก30ปีนะครับพอคูณตัวเลขออกมาเดือนละ30,000นะครับคิดเป็นปีก็ปีละคูณ12เข้าไปก็เป็น360,000ถ้า360คูณด้วย30อีกทีก็เข้าไปตัวเลขออกมาก็ประมาณสัก10ล้านนะ10 10.8 ล้านประมาณ11ถึง11ล้านมหาศาลมากค่ะครับมันก็จะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าค่อนข้างจะสูงเลยนิดนึงเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่เคยคิดถึงมาก่อนนะครับแต่ซึ่งอย่างที่บอกฮะบางคนอาจจะบอกโอ้โหมันขนาด10ล้านเลยเหรอนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ขนาดนั้นใช่มั้ยครับรายจ่ายเราไม่ได้ถึงเดือนละประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนมันก็สามารถลดทอนลงมาได้นะครับหรือว่าในแง่ของการที่เราคุยไปแล้วจริงๆแล้วการเกษียณมันคงไม่ใช่หมายถึงเรื่องของการที่เราหยุดทํางานไปเลยซะทีเดียวมันก็จะต้องน่าจะมีอาจจะมีรายได้ส่วนนั้นส่วนนี้เข้ามาบ้างบางคนมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมีสร้างมาซึ่งตัวเลขมันก็จะทําให้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปนิดนึงนะแต่เพียงแต่ว่าผมแค่เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าเราพอเรามีภาพชัดแล้วว่าเราอยากจะเกษียณยังไงค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่มันก็จะสามารถตีเป็นตัวเลขกลมๆอย่างน้อยให้เรามีเหมือนกับมีเป็นในใจอ่ะเป็นหลักให้เราได้ว่าเราจะต้องพยายามเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อให้ได้ฐานะตามนี้แหละนะมันก็จะเป็นเหมือนจุดที่ทําให้เรามีเป้าหมายในการเก็บเงินการเก็บออมมากขึ้นนะครับค่ะทีมงานข้างหลังเราคํานวณใหญ่เลยนะคะแล้วแต่ละคนก็หันมายิ้มแล้วก็แอบหัวเราะเบาๆให้กันนะคะว่าตายแล้วฉันยังไปไม่ถึงสักครึ่งนึงเลยนะคะค่ะก็อย่างที่คุณทัชทรบอกนะคะก็คือเราก็ต้องตั้งโจทย์ให้ชัดนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ยังไงแล้วจากนั้นก็ลองคํานวณดูเอาแบบง่ายๆนะคะอย่างที่คุณทัชทรแนะนํามาค่ะคราวนี้ค่ะสําหรับคนที่ตอนนี้ยังเป็นวัยทํางานอยู่นะคะอาจจะเป็นวัยทํางานตอนต้นหรือตอนกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้คุณทัชทรแนะนำเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะว่าเราควรจะวางแผนการเงินยังไงสำหรับคนที่อาจจะเริ่มต้นทำงานใหม่ๆหรือว่าทำงานไปได้สักประมาณ10กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการวางแผนการเงินหรือการคิดผมใช้ว่าเป็นคิดว่าเราจะจัดสรรเงินของเรายังไงยังไงค่ะครับค่อยละกันนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งดีนะครับเราอาจจะเห็นอย่างที่เราดูกันไปเมื่อกี้อย่างน้อยๆเรื่องเป้าหมายเกษียณเนี่ยของมันเป็นเงินออกมาเป็นเงินก้อนค่อนข้างจะเยอะมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของระยะเวลาในการเก็บออมนะครับในการที่จะให้เหมือนกับว่าเก็บออมปั๊บแล้วก็ให้เงินเราไปทำงานเพื่อให้มันงอกเงยตอบโจทย์เป้าหมายนั้นต
งนั้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับคนทํางานจริงๆเนี่ยโดยจริงๆที่ดีที่สุดเลยคือนี่คือเริ่มพอเริ่มมีเงินทํางานเริ่มทํางานได้เงินเดือนแรกเนี่ยก็คือจะต้องควรจะเริ่มจัดสรรละเริ่มเก็บละนะครับแต่ก็ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านก็อาจจะแบบด้วยความเร่งด่วนหรือต่างๆอะไรอย่างอื่นด้วยจริงๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เราก็ปล่อยเวลาสักระยะหนึ่งมาเหมือนกันนะครับกว่าที่จะมาเริ่มวางแผนอะไรตรงเนี้ยมันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าทําตามใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นอีกเหมือนกันนะครับนั่นก็คือพอเริ่มวางแผนแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนทํางานผมแนะนําว่าก็ควรจะศึกษาเรื่องของตัวสิทธิประโยชน์หรือว่าสวัสดิการต่างๆที่บริษัทเรามีด้วยนะฮะแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากตรงนั้นให้มากที่สุดนะครับหลายๆบริษัทโชคดีมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบเหมือนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับคือส่วนที่เป็นสวัสดิการให้พนักงานหักเงินเดือนตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปเก็บออมแล้วบริษัทก็สมทบเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ถ้ามีเนี่ยถือว่าดีมากเลยคือเราก็พยายามเรียกว่าหักเงินสะสมของเรานะครับให้ได้เอามากที่สุดเท่าที่เราไหวเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าช่วยให้เราเก็บเงินจริงๆแล้วมันมีส่วนของนายจ้างเข้ามาเพิ่มด้วยเนี่ยมันเรียกว่าเหมือนกับเป็นผลตอบแทนที่อยู่ดีเราก็ได้มาเลยนะครับนั้นก็ศึกษาตรงนี้ให้ดีครับรวมถึงบางบริษัทอาจจะมีเรื่องของตัวประกันกลุ่มนะครับประกันสุขภาพอะไรต่างๆบอกว่ารายจ่ายเรื่องของพวกสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นรายจ่ายก้อนโตเลยแหละเพราะฉะนั้นศึกษาตรงนี้ดีๆนะครับแล้วก็จริงๆก็อาจจะต้องวางแผนเผื่อไปด้วยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่ได้ทำงานบริษัทแล้วเนี่ยสวัสดิการต่างๆเหล่านี้มันหายไปเราอาจจะต้องพิจารณาว่าเราจะมีการเตรียมทางหนีไล่ยังไงไปด้วยนะครับอาจจะมีการทำเรื่องของตัวประกันโดยเฉพาะประกันสุขภาพตรงนี้เพิ่มเองด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คงจะเป็นในเรื่องของข้อได้เปรียบของคนทำงานที่โดยเฉพาะที่มีรายได้เข้ามาทุกเดือนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนผู้ประกอบการหรือว่าคนทำงานอิสระจะอิจฉามากนะครับ คือมันสามารถคาดการได้แน่นอนเรื่องของรายได้ของเราเข้ามาเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เต็มที่ครับ การที่เราค่อยๆกำหนดว่าเราจะหักเงินออมเงินเราเดือนละเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยๆทยอยลงทุนไปนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันก็มีการศึกษาการวิจัยหลายๆอย่างการว่ามันทำให้เงินของเราเนี่ยโตได้นะครับโตได้เรียกว่าค่อนข้างจะเราอาจจะตกใจเลยนะผมมีตัวอย่างที่เคยลองคำนวณง่ายๆว่าสมมุติเราออมแค่เดือนละประมาณ 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทเนี่ยก็สมมุติวันทำงานเดือนนึงก็แค่สักประมาณ20วันนะก็คือวันละ100คิดง่ายๆเราเก็บออมเราวันละ100เดือนละ 2,000 บาทเนี่ยถ้าเราเริ่มออมตั้งแต่เราเริ่มทำงานเลยนะครับไปจนกระทั่งถึงวันที่เราอายุ60เนี่ยเราทำแบบนี้เดือนละ 2,000 ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนในอาจจะเป็นกองทุนรวมก็ได้ที่ผลตอบแทนเฉลี่ยสักประมาณ 10% ต่อปีบางปีอาจจะได้เยอะกว่านี้บางปีอาจจะติดลบนะเป็นไปได้แต่ว่าระยะยาวๆสมมติเราคิดว่า 10% ต่อปีเพราะว่าเรากำลังมองตั้งแต่เริ่มทำงาน20ต้นๆไปจนถึง60เนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา30กว่าปีเนี่ยก็เงินที่ได้ออกมาเนี่ยถึงนะครับถึง10ล้านอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะแค่เดือนละ 2,000 นะครับแต่ว่านั่นหมายความว่าเราต้องใส่เข้าไปตลอดแล้วก็ไม่ได้ออกมาใช้เลยนะครับใช่ให้มันทบต้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยครับว่าถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเงินเดือนละ 2,000 มันก็เรียกว่าอยู่ในวิสัยที่ผมเข้าใจว่าหลายๆคนพอที่จะจัดสรรได้นะครับก็เป็นตัวที่อยากให้ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถึงแม้ว่าโอเคเราอาจจะทําไม่ได้แต่หรือว่าบางท่านไม่ได้เริ่มตั้งแต่ทํางานเลยเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือขอให้ได้เริ่มลงไปเพราะว่าเข้าใจว่าเรายิ่งทํางานไปรายได้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนตัวอย่างเมื่อกี้แค่เดือนละ 2,000 บาทแต่ถ้าบางท่านบอกออมได้มากกว่านั้นนะครับเงินที่เรากําลังพูดคุยกันในระยะเวลา 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยมันเรากําลังคุยกันถึงเงินหลักล้านได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้ครับค่ะน้องๆที่เพิ่งจะเริ่มทำงานได้ฟังแบบนี้ก็คงจะใจชื้นนะคะว่าอุ้ยไม่ต้องห่วงขนาดที่แบบว่าเก็บเดือนละ10,000-20,000อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะอันนั้นก็คือสำหรับน้องๆที่เริ่มต้นทำงานหรือทำงานมาสักระยะหนึ่งประมาณ30อะไรอย่างนี้คราวนี้ค่ะมาถึงปัญหาหนักอกค่ะ
สำหรับคนที่ทำงานมานานแล้วนะคะตอนนี้ก็อายุ40บวกไปแล้ว50บวกนิดๆไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเข้าโค้งสุดท้ายของวัยทำงานแล้วถ้าอยากจะตั้งหลักให้ได้ยามเกษียณยังพอมีโอกาสยังพอมีช่องทางไหมคะอันนี้ต้องขอคำแนะนำด้วยค่ะผมจริงๆเนี่ย มันมีแน่นอนครับมี อย่างน้อยขอให้เราเหมือนกับว่าเราเริ่มฉุกคิดเราเริ่มวางแผนตรงนี้จริงจังนะครับเพราะว่าเอาจริงถึงแม้ว่าเราอาจจะมองว่าบางท่านอายุเนี่ยฮะเข้าใกล้วัยเกษียณมากยิ่งขึ้นแล้วกันอาจจะมีเวลาในการเก็บออมและการลงทุนน้อยลงนะครับถ้าเรามีรายได้นะครับที่สำหรับท่านที่แบบมีรายได้สูงมากพอแน่นอนว่าเราถึงแม้เราเริ่มช้าแต่ว่ามันก็ยังเป็นไปได้แต่สิ่งที่เราจะต้องตระหนักไว้นิดนึงก็คือเงินที่เราต้องใช้ในการเก็บออมมันก็จะต้องสูงมากขึ้นถูกไหมครับมันก็จะต้องใช้ตัวเลขที่มากขึ้นนั่นแหละแล้วอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นให้ข้อคิดไว้หรือข้อควรระวังไว้นิดนึงคือว่าพอเรามีเวลาใกล้ที่เราจะต้องใช้เงินก้อนนั้นเนี่ยลงมาเหลือน้อยลงเนี่ยในการที่เราจะไปลงทุนหรือว่าคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่มันสูงหน่อยนะอย่างเช่น 8% 10% ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะละเพราะว่าเรามีเวลาในการเก็บออมน้อยลงเวลาสิ่งความสามารถในการที่เราจะรับความผันผวนตรงนี้มันก็จะน้อยลงไปด้วยนั้นก็อาจจะต้องเวลาที่ลองคิดวางแผนตรงนี้อาจจะต้องใช้อัตราผลตอบแทนที่มันต่ำลงมาสักนิดนึงนะครับอาจจะลงมากลางๆหน่อยสักประมาณ 5% 6% อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ถ้าใกล้เกษียณแล้วก็อาจจะต้องลงมาอาจจะประมาณสัก 2-3-4% ต่อปีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้อันแรกอีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นคงต้องโดยเฉพาะถ้าเข้าใกล้การเกษียณแล้วเนี่ยคงจะต้องเรียกว่าดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายดีๆเลยนะครับว่าเราจะต้องใช้จ่ายในช่วงเกษียณเท่าไหร่พอมีเวลาเหลือน้อยลงเนี่ยการที่เราจะคิดหรือว่าประมาณการเรื่องตรงนี้มันจะยิ่งมันอาจจะทำได้เรียกว่าแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะมันก็คงจะคล้ายๆนะครับไม่ต่างจากสิ่งค่าใช้จ่ายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันไปมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ว่าเขาก็จะเรียกว่าคาดการณ์ตรงนี้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของตัวหนี้สินนะหนี้สินเนี่ยก็คงต้องดูดีๆเลยแหละเพราะว่าจริงๆถ้าหากเกษียณไปแล้วแล้วยังมีภาระหนี้สินอะไรตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นตัวที่เป็นตัวรายจ่ายที่มันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแง่ของการวางแผนเราคงต้องมาดูดีๆว่าหนี้สินตัวไหนมันสามารถที่จะจัดการมันอาจจะลดทอนอะไรยังไงได้ไหมนะครับเพราะว่ามันคงไม่สนุกแน่ครับถ้าหากถึงวันที่เรารายได้น้อยลงไปแล้วเราต้องหยุดทำงานแล้วแต่ว่ารายจ่ายพวกฟิกซ์จากหนี้สินตรงนี้มันยังอยู่นะครับเพราะนั้นก็เป็นข้อแนะนำนะครับแล้วอันสุดท้ายผมมองว่าจริงๆจะเป็นข้อได้เปรียบของคนในวัยนี้ด้วยนะครับเพราะผมเข้าใจว่ามันก็คงจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์การทำงานต่างๆที่ทุกท่านได้สะสมมาซึ่งประสบการณ์ในที่นี้ผมมองเลยถึงในแง่ของตัวเรื่องของความเชี่ยวชาญในงานที่ทุกท่านทำอยู่ด้วยอันแรกอันที่สองคงเป็นเรื่องของตัวคอนเนคชันด้วยครับคอนเนคชันการที่เราได้รู้จักผู้คนหลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือจากการติดต่องานในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นตัวที่สำคัญที่ทำให้เป็นคนในวัยนี้น่าจะมองเห็นช่องทางอะไรต่างๆได้เรียกว่าลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นด้วยจากประสบการณ์ที่มีรวมถึงเรื่องคอนเนคชันการมีโอกาสต่อยอดอะไรต่างๆความเชี่ยวชาญของตัวเองที่สะสมมานะครับผมว่ามองว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ทุกท่านสามารถที่จะวางแผนในการสร้างแหล่งรายได้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นงานเสริมในช่วงแรกที่เริ่มทำพร้อมควบคู่กับงานประจำไปด้วยแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าทุกท่านเรียกว่าได้ลองวางแผนแล้วก็ได้ลองนั่งคิดทบทวนเองจริงๆเนี่ยไอ้ตัวงานเสริมตรงนี้มันก็อาจจะเรียกว่าขยับขยายขึ้นจนกระทั่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญอาจจะแซงงานประจำที่เรารับผิดชอบอยู่ตอนนี้ตอนที่ยังไม่เกษียณตอนนี้ก็เป็นได้นะครับงั้นก็เป็นทั้งเรียกว่าข้อคิดแล้วก็มีข้อได้เปรียบนะฮะอาจจะเหนื่อยหน่อยต้องยอมรับว่าผมคงจะแบบไม่โลกสวยขนาดบอกว่าโอ้โหมันได้แน่นอนเลยผมว่าคือเริ่มช้ามันจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลานะครับแต่จัดการได้มันจัดสรรตรงนี้ได้แล้วก็อยากให้ใช้ประโยชน์เรื่องของข้อได้เปรียบที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับค่ะ
ค่ะฟังแล้วก็อุ่นใจขึ้นมานิดนึงนะคะว่าเอ้ยยังพอมีช่องทางแล้วก็ยังมีโอกาสนะคะค่ะทีนี้อยากให้คุณทัชธรพูดถึงหนังสือเล่มที่คุณทัชธรเขียนนะคะต้องทำงานอีกนานแค่ไหนเล่มนี้เนี่ยเนื้อหาคร่าวๆเป็นยังไงบ้างคะแล้ว เหมาะกับใครคะคนที่กำลังทำงานอยู่หรือว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานหรือว่าอะไรยังไงดีคะครับผมคือจริงๆก็อาจจะเล่าเป็นว่าที่มาที่เราเขียนหนังสือเรื่องเล่มนี้ขึ้นมานะครับคือเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ก็เคยทำงานประจำเหมือนกันทำงานบริษัทนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละครับพอผมอาจจะโชคดีนิดนึงตรงที่เราได้มีโอกาสตอนนั้นทำงานเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วก็ได้ไปพูดคุยกับลูกค้าในอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนเนี่ยแหละซึ่งไอ้เรื่องคอนเซปต์เรื่องของการเก็บออมเพื่อการเกษียณการที่ต้องวางแผนเนี่ยเหมือนกับเราค่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เลยมันก็เลยทำให้เราสนใจแล้วก็อยากที่จะเรียกว่าเรียนรู้ตรงนี้จริงๆจังๆว่าให้มันมีวิธีการที่จะต้องทำยังไงได้บ้างนะครับจำได้ว่าตอนที่คำนวณว่าเงินเกษียณมันออกมาต้องเป็นหลักแบบหลักล้านหลักสิบล้านแบบนั้นเนี่ยตัวเองก็เรียกว่าก็ช็อกเหมือนกันครั้งแรกที่เราซึ่งอันนี้ผมอยากจะบอกเลยครับว่าทุกคนเนี่ยถ้าเพิ่งเคยเห็นเพิ่งได้ดูการคำนวณตัวเลขตรงนี้เราตกใจกันทุกคนนะมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าสิ่งที่สามารถทำได้เนี่ยเราก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้ขึ้นมานะครับเราก็จากความสนใจตรงนั้นเราก็เลยไปเรียกว่าไปหาความรู้เพิ่มเติมไปอบรมนะครับไปเรียนเรื่องหลักสูตรเรื่องของการวางแผนการเงินตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นโอกาสความเป็นไปได้แล้วก็เรื่องของวิธีการอะไรต่างๆที่มันมีแนวทางที่สามารถทำได้นะครับก็เลยอยากที่จะเอาความรู้ตรงนี้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านทั่วไปที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำหรือว่าคนทำงานอิสระหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพราะว่าเรื่องของการเกษียณมันเรียกว่ามันเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอสุดท้ายทุกคนต้องมีวันที่อาจจะเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วก็แก่ตัวลงเราก็เลยอยากให้มันเป็นคู่มือที่จะเรียกว่าใครที่สนใจอยากที่จะเรียนรู้เรื่องนี้จริงๆในรายละเอียดรู้ว่ามันจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ให้สามารถดูได้จากในหนังสือเล่มนี้ได้นะครับก็เลยเขียนขึ้นมาเพราะนั้นมันก็เลยจะไล่มาตั้งแต่ว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างเรื่องของการวางแผนเกษียณขั้นตอนของมันมีอะไรยังไงนะครับเรื่องของตัวช่วยอะไรต่างๆที่สามารถเอามาทำได้ที่เอามาช่วยในเรื่องของการวางแผนเกษียณได้ก็อย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่หรือบางท่านทำงานบริษัทอาจจะไม่มีเราจะมีใช้พวกการเก็บออมการลงทุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆยังไงมาได้แล้วก็จะใส่ไปในรายละเอียดตรงนี้ให้นะครับรวมถึงถ้าเกษียณถ้าเกิดคำนวณแล้วเงินที่ได้มันยังไม่พอถูกไหมครับมันยังไม่ได้ถึงในจุดที่เราต้องการวางแผนตรงนั้นเนี่ยมันมีวิธีการอะไรที่เราจะทำเพิ่มเติมยังไงได้บ้างก็เลยพยายามเขียนออกมาเพื่อแบ่งปันเรื่องตรงนี้ให้กับคนที่น่าจะได้ประโยชน์เรื่องนี้ครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นคู่มือการวางแผนการทำงานคู่มือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในวัยทำงานตอนต้นตอนกลางหรือแม้กระทั่งตอนปลายนะคะก็มีคำแนะนำอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดค่ะสุดท้ายเลยค่ะอันนี้อยากจะขอคำแนะนำนะคะว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตบั้นปลายที่มีความสุขเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยคืออะไรบ้างคะเริ่มวางแผนนะครับเริ่มทันทีผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านน่าจะแบบเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยเพราะว่าพอผมบอกว่าเริ่มวางแผนจริงๆมันย้อนกลับไปที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ด้วยครับว่าอยากให้เราลองคิดภาพให้ชัดนะครับว่าชีวิตตรงนั้นอะชีวิตของเราตรงนั้นเป็นยังไงมันมีแนวคิดเรื่องของการเกษียณจริงๆอีกอันนึงที่ผมชอบเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วคำว่าเกษียณเนี่ยมันคงจะไม่ได้หมายความว่าเป็นการที่เราหยุดทำงานไปเลยแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นช่วงชีวิตที่เรียกว่าเราทุกคนสามารถที่จะทำหรือว่าสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่เราชอบเรารักจริงๆโดยที่มันไม่ต้องมีเรื่องของตัวเงินเป็นข้อจำกัดผมอยากชวนให้ทุกคนลองคิดแบบนี้นะครับพอเราคิดตรงนี้ได้เนี่ยเราจะตอบโจทย์ตัวเองได้ครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเราอยากที่จะทำอะไรนะฮะเราจะได้อาจจะเอาตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าแน่นอน
เราทุกคนมีความพิเศษมีความแตกต่างเฉพาะในแต่ละบุคคลนะครับนั้นวิธีการทางเลือกในการใช้ชีวิตรูปแบบต่างๆมันเป็นเรื่องที่ได้ว่าทุกท่านสามารถที่จะวางแผนได้นึกถึงแล้วก็วางแผนได้โดยเพื่อตัวเองเลยเพียงแต่มันก็จะมีหลักคิดบางอย่างซึ่งอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือในเล่มนี้ครับที่เราอาจจะเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะนะให้มันเป็นประโยชน์กับแผนของแต่ละท่านได้มากที่สุดนะครับก็อยากให้มองเวลาช่วงของการเกษียณเนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเรามีอิสระนะครับมีเราวางแผนไปเพื่อให้เรามีอิสระภาพในการที่เราจะทำในสิ่งที่เราต้องการเราชอบได้อย่างแท้จริงตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แต่ละท่านสามารถที่จะลองคิดย้อนกลับมาได้แล้วล่ะว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้มันไปถึงจุดนั้นครับค่ะแหมก็เรียกได้ว่าคือวันนี้เนี่ยชัดเจนเต็มอิ่มแล้วก็ได้แนวทางมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณผู้ชมทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างที่ฝันนะคะเกษียณได้อย่างใจอย่างมีความสุขอย่างที่ตั้งเข็มทิศชีวิตเอาไว้อะนะคะและวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณทัชธรสมใจวงศ์ค่ะเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับแล้วพบกับ Inspire Talk ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ